ไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน 10,000 บาทส่งรัฐมนตรีใหม่แกะกล่องในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีชุดที่1/1เช็ครายชื่อรัฐมนตรีที่น่าจะตกเป็นเป้านิ่งให้ฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นหาเรื่องรุมถล่มตั้งแต่ยังไม่ทันได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีได้เต็มก้นมี2คนนั่นก็คือพิชัยชุนหวัชิระและพิชิตชื่นบานกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนรัฐบาลเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกระทบชิงไปไกลถึงบ้านจันทร์สองล่าฐานทัพผู้นำสูงสุดพรรคเพื่อไทยนั่นคือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ขณะนี้กำลังเดินสายเช็คเรตติ้งประเดิมที่จังหวัดภูเก็ตควงคู่ซูเปอร์บิ๊กนักการเมืองดังสุวัฒน์ลิปตะพันลบเจ้าของพรรคชาติพัฒนาร่วมลงพื้นที่บรรดาบิ๊กข้าราชการก็แห่กันมาต้อนรับล้นหลามคิวถัดไปนายใหญ่เตรียมบุกไปภาคอีสานฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยล็อกวันเวลาและสถานที่ไว้แล้วว่าจะไปจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยชนะขาดลอยได้12ที่นั่งจากทั้งหมด16ที่นั่งเกือบชนะยกจังหวัดส่วนพรรคชาติพัฒนาของสุวัฒน์คว้าน้ำเหลวไม่ได้ส.ส.สักที่นั่งเดียวในทางการเมืองเริ่มเห็นแววว่าสุวัฒน์กับทักษิณควงกันไปเที่ยวภูเก็ตและเตรียมไปหม่ำข้าวกันที่โคราชกำลังเปิดดีลลับทางการเมืองกันใช่หรือไม่ระหว่างนายใหญ่เดินสายวัดเรตติ้งพรรคเพื่อไทยแต่ในครม.เศรษฐา 1/1 กำลังเผชิญกับปัญหารัฐมนตรีล่อเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามด่าหน้ากันออกมาถล่มนั่นคือพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงการคลังแบกความหวังของรัฐบาลต้องนำผ่านนโยบายเรือธงแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทให้ได้ภายในสิ้นปีนี้และต้องไม่ทำให้ประชาชนหวังลุ่มหลุ่มแรงๆคนที่2คือพิชิตชื่นบานจากทนายประจำตัวนายใหญ่ผงาดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่ทันได้ตั้งหลักทำงานโชว์ฟอร์มก็ต้องมาสะดุดขาตัวเองจากไปรับงานนายใหญ่เป็นทนายหน้าหอจนต้องตกเป็นจำเลยในคดีถือถุงขนมขึ้นศาลจนกลายเป็นชนักติดหลังให้บรรดาฝ่ายตรงข้ามพาเรดกันออกมาเลื่อยขาเก้าอี้จึงต้องจับตาดูอนาคตรัฐมนตรีใหม่แกะกล่องทั้งสองท่านนี้พาตัวเองเอาตัวรอดได้หรือไม่เป้าถล่มแรกที่ฝ่ายค้านจองกระถินคือโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทขาประจำที่รอขย่มเก้าอี้คุ้นคลังหนึ่งซึ่งมักจะออกมาวิจารณ์อย่างเนืองๆอาทิตย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลเคยปรามาสว่าแจกเงินดิจิตอลนโยบายเรือธงของรัฐบาลไม่ใช่พายุหมุนฉุดเศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่เป็นเพียงลมพัดโชยเท่านั้นหรือแม้แต่คุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยรู้กันดีว่ายืนฝั่งตรงข้ามรัฐบาลบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรียังกลับถึงเห็นว่าควรแจกเงินสดยัดเงินใส่เป๋าตังค์แบบรัฐบาลบิ๊กตู่ทำแจกผ่านนโยบายคนละครึ่งที่ทยอยแจกอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจชาวบ้านร้านตลาดหาบเร่แผงลอยได้ประโยชน์กันทั่วหน้าแต่หากแจกเงินดิจิทัลแม้จะแจกตุ่มเดียว 10,000 บาทแต่ก็ต้องเอาเงินดิจิทัลไปแลกเป็นสินค้าหวั่นเกรงว่าจะเข้าทางเจ้าสัวเสียมากกว่าขณะที่กรจาติกวนิชอดีตคุ้นคลังหนึ่งในกูรูเศรษฐกิจยังฟันธงล่วงหน้าไว้เลยว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.1ใน3แหล่งเงิน 500,000 ล้านบาทไม่มีทางทำได้เพราะผิดวัตถุประสงค์และข้อกฎหมายรัฐมนตรีอีกคนที่จะกลายเป็นเป้านิ่งให้กองแช่งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพื่อไทยยกขยโยมารุมกินโต๊ะนั่นก็คือพิชิตชื่นบานเพราะมีมนทินในคดีเช้างานนี้จึงไม่พลาดขาประจำสายแซะรัฐบาลต้องยกให้สมชัยศรีสุทธิยากรลงทุนงัดข้อกฎหมายความผิดชะกันในคดีถุงขนมไล่เรียงกันเป็นข้อๆพร้อมชี้เป้าให้บรรดานักร้องตัวตึงที่คันมืออยากเลื่อยขาเก้าอี้ทนายความบริการนายใหญ่เพื่อไทยต้องไปร้อง3แห่งดังนี้คือ 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. 2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และ 3. ผู้ตรวจการแผ่นดินไหนก็หาจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้ง3หน่วยงานที่กล่าวมาเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจเด็ดปีกนักการเมืองที่มีมนทินได้
จึงเข้าทางนักร้องตัวตึงไปดักฟ้องร้องกันทั้งหมดแล้วนั่นคือคปท.กองทัพธรรมที่มีพิชิตชัยมงคลเป็นแกนนำยกพลไปไล่บี้คุณสมบัติรัฐมนตรีต่อกกต.ให้เช็คประวัติย้อนหลังขณะที่วัชรเพชรทองตามจิกไม่ปล่อยบุกไปร้องที่ปปช.ซอยปัญหาจริยธรรมแถมพ่วงร้องคนแต่งตั้งด้วยนั่นคือนายกรัฐมนตรีปล่อยติดร่างแหตามไปด้วยขณะที่วิรังรองทัพพลังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งไม้ต่อไปศาลรัฐธรรมนูญเด็ดปีกพิชิตว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่เช่นเดียวกับขาประจำให้ความเห็นขัดใจรัฐบาลอยู่บ่อยๆนั่นก็คือพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นัดหลักการและสอนมวยข้อกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรีว่าโปรดอย่าอ้างสำนักงานกฤษฎีกามาเป็นกรอบป้องกันตัวเองเพื่อใช้เป็นตรายยางสแตมป์รับรองพิชิตคุณสมบัติรัฐมนตรีผ่านฉลุยเพราะขนาดสภาทนายความยังไม่กล้าต่อตัวทนายความให้พิชิตนั่นแปลว่าอะไรคำปรามาสของฝ่ายตรงข้ามที่ด่าหน้ากันมารับน้องรัฐมนตรีใหม่แกะกล่องที่แบกความหวังโครงการแจกเงินดิจิทัลว่าทำไม่ได้ไปไม่รอดนับเป็นบทพิสูจน์ฝีมือพิชัยจุลหวัชิระคุ้นคลังคนใหม่ที่จะทำสำเร็จลบคำสบประมาทเย้ยหยันได้หรือไม่เช่นเดียวกับพิชิตชื่นบานจะรอดเงื้อมือนักร้องตัวตึงที่แหกกันไปฟ้องยืมมือองค์กรอิสระเลื่อยขาเก้าอี้รัฐมนตรีล่อเป้าจะรอดหรือร่วงยังไม่รู้แต่นับจากนี้ไปเก้าอี้รัฐมนตรีคงจะต้องเสียวสันหลังวาบแน่นอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ